เวยเขาจะตายอยู่ได้อีกเดียวละตายแข็งโป๊กเลยตัวเล็กตัวเล็กนี้เยอะมากโตเมียตายแล้วนะมันยังไงพี่เพชรมวยผมมองว่ามวยผมไม่แพ้นะแต่มันแพ้ฮะแพ้คนเล่นแพ้บรรยากาศมวยดูได้เลยมวยอ่ะแม่งอาวุธตีมถอดที่ไหนอ่ะไม่กล้าหรอกกล้วยที่ต่อยเห็นไหมไปต่อไปดูเวนเตะถึงทีเปล่า5ยกมันอ่ะเห็นไหมมวยมีหานี่เดินอัดเดินอัดไอ้นั่นหนีตุเลงราคาไปนู่นตลอดเลยเฮียไม่กลับเลยบรรยากาศไหมนี่ผลงานน้องเป็นไงพี่ต่อยดีเลยมันไม่หมดด้วยเล่งได้ตลอดครับเขาจะตายอยู่แล้วนะดูเองหางตูดหางข้างบรรยากาศนี่เนาะบรรยากาศมวยอ่ะมันบรรยากาศจะพาน้ำมวยเสื่อมเสียหมดวงการมวยอ่ะบรรยากาศอ่ะจริงแต่มองเลยไอตัวมาเล่นกันนี่แหละตัวเงินนี่แหละไอเสกสรรเป็นไงบ้างน้องคนนี้ครับพอเสียดายครับคิดว่าผ่านไหมเรามันนี่แต่ภาพรวมเลยมันก็เสียเปรียบอยู่แล้วเราพูดตรงกับมวยอ่ะเราอ่ะโอเคแต่เราทำตลอดแต่เสกสรรน่ะมันเรื่องมีเข่าไงสุดเข่าแทงเข่าได้ทีเดียวไปนับได้เลยยกขึ้นมาเฉยไม่ได้แทงกระทุ้งไม่อะไรเลยแต่ราคาไปตลอดไงคือบรรยากาศพูดง่ายๆว่าตัวเงินน่ะมันเล่นกันไงมันอย่างเงี้ยมันพาวงการมวยอ่ะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่ต้องทำต่อไปท้ายแล้วไม่ต้องทำต่อต่างประเทศอย่างนั้นดีกว่าไม่ดีไปเกินใช่ไหมใช่ป่ะล่ะให้เด็กออกต่อต่างประเทศดีกว่าใช่ไหมมันเสียความรู้สึกของเด็กมันผมเนี่ยผมดู5ยกอ่ะ5ยกไอ้นี่ยก3ไม่รอดกับน็อกแล้วใช่ไหมราคายังยกอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่เลยมวยอ่ะก็ควายโดนท้องอ่ะมีอาการตลอดมันจะพาบรรยากาศวงการมวยอ่ะเสื่อมไปเรื่อยเพราะเล่นเนี่ยน้องมันต่อยดีต่อยโอเคแล้วผมไม่ได้พูดตรงตัวเลยไอ้เป็นยักษ์การมวยตอนนี้นะเป็นยักษ์ก่อนมันมีเงินเล่นกันเอาไว้จะไม่เสียบตาไปเย็บกันเย็บไปไปทำไมเสร็จผมแตกเยอะไหมพี่ครับฝากมาถึงแฟนที่ติดตามเราด้วยหน่อยก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับผมเต็มที่กับมันแล้วขั้นต่อไปผมจะให้ดีกว่านี้ครับครับผมจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจครับผมดีขึ้นเรื่อยๆนะเก่งอาวุธมวยวันนี้มีข่าวครั